หรือว่าหนึ่งปีที่ผ่านมานี่ครับคณะกรรมการหรือว่าสมาชิกของเราเนี่ยนะครับถ้าทำอะไรล่วงเกินกับพี่พรไปไม่ว่าด้วยกายวาจาใจไม่ว่าด้วยจิตนาหรือว่าไม่จิตนานะครับแล้วก็สิ่งที่ทำไปนั้นน่ะขอให้พี่พรที่ปรึกษานะครับอภัยให้กับพวกเราด้วยนะครับแล้วก็เรื่องจากในวาระดิถีปีใหม่ไทยนี่นะครับก็ขออวยพรพี่พรครับหายจากโรคภัยไข้เจ็บถึงเป็นก็หายเร็ววันเร็วว่าสมบูรณ์แข็งแรงอายุยั่งยืนยาวนะครับคิดหวังสิ่งใดขอให้ประสบจากความสำเร็จความเจริญก้าวหน้าตลอดไปและท้ายสุดนี้ก็อยากได้คำอวยพรจากพี่พรให้กับสมาชิกนะครับในฐานะเป็นที่ปรึกษาแล้วเป็นผู้อาวุโสด้วยครับขอเชิญครับก็ขอบคุณปีๆน้องๆทุกคนที่ให้ความสำคัญในการดำหัวของปีใหม่เมืองนี่เจ้าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในสากลโลกนี่จงดลบันดาลให้ปีๆน้องๆทุกคนที่เขานับถือกันเนาะมาเมินละก็ขอให้มีความสุขสุขภาพแข็งแรงทุกสิ่งทุกอย่างสิ่งใดคิดสิ่งใดขอสมปรารถนาทุกสิ่งทุกอย่างนะเจ้าใครจะมารับพรใครจะมารับมึงเลยมาพร้อมกันเจ้าโลกเลยไม่ใช่ไม่ใช่ขอมือทุกคนที่ได้หักน้ำอกน้ำหอมจากป้าพรนะเจ้าร่ำรวยเงินทองเหมือนป้าพรนะเจ้าไผก็ได้สาธุเอาดังๆเด้อเจ้าจริงๆเปิดห้องว่าสะเก้าดำหัวเนาะตามประเพณีโบราณนะเจ้าอ้าวใครได้พิเศษมาเนอ้ออธิษฐานขอให้ได้ล่ำได้รวยเหมือนป้าพรเจ้าจ้าแล้วก็ตอนนี้ก็ขอให้ทุกท่านตามสบายก่อนแล้วสักกรรมเขาก็จะเอาแห่งคณะหนึ่งนะเจ้าเพราะว่าบางท่านก็ยังต้องการออกกำลังกายอยู่นะเจ้าแผนเครื่องเสียงเจิญเลยเจ้าดิถีปีใหม่เมืองนี่ไผ่ที่ได้หับน้ำเขามินสมปล่อยจากป้าพรก็ขอเมื่อร่ำเมื่อรวยเหมือนป้าพรเนอะเจ้าแผนเครื่องเสียงเจิญเลยเจ้า